เห็นไหมเองเห็นไหมหัดเอาตัวอย่างนั่งลื่นมาซะบ้างตั้งใจเรียนไม่เคยทำให้ข้าผิดหวัง
ใจเรียนนะลูกเรียนเก่งนะแล้วก็หาผัวรวยๆแม่จะได้สบายสักทีนะฟังแม่ฉันไปแล้วนะนางทองนางทองเองจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะผมจะไม่ด่ามึงเลยเรื่องขโมยเงินอ่ะไอ้เซียนทำอะไรอ๋อเชียงกำลังนับเหมือนว่าอยู่ครบหรือเปล่า260ครบอดีน่ารักจริงๆเลยนี่จ้ะที่รักจ้าน ี่แกออกจากบ้านมาแล้วใช่ไหมเออมารับฉันที่เดิมนะฉันเตรียมเสื้อผ้าแกแกล้งฉันแกต้องการอะไรก็ฉันเกลียดพี่พี่ชอบไม่ยอมพิธาของฉันฉันกับพิธาเป็นเพื่อนกันส่วนแกก็ยังเรียนหนังสือไม่จบเลิกสนใจเรื่องผู้ชายสักทีเถอะนี่แกโทรนัดกับเพื่อนชวนกันหนีเรียนอีกแล้วใช่ไหมไปฉันจะพาแกไปส่งให้ถึงห้องเรียนเลยพี่ทองอย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันด้วยฉันจะไปไม่ให้มันมายุ่งกับฉันไอ้เลิศไอ้เลิศหยุดอย่างนี้นะไอ้เลิศหยุดอย่างนี้อะไรของพี่เนี่ยฉันบอกให้ยุ่งให้พี่ทองอย่ามายุ่งกับฉันพี่ทองฉันบอกว่าไม่ไปไม่ไปนี่จะมาตามจะทำไงจะไม่ให้ฉันยุ่งกับแกได้ไงฮะมันเรื่องอะไรกันฮะมาวิ่งไล่ตีกันทำไมฮะช่วยด้วยจ้ะช่วยด้วยช่วยด้วยมันไม่ใช่เรื่องของคุณอย่ามายุ่งใช่มันไม่ใช่เรื่องของผมแต่การที่คุณมาไล่ตีน้องอย่างนี้มันใช่เรื่องเหรอพี่จ๋าพี่ช่วยหนูด้วยนะถอยไปไม่ถอยนี่มันเรื่องทำร้ายร่างกายนะคุณมันจะบังคับให้หนูไปขายพวงมาลัยมันเป็นพวกแก๊งนักพาตัวเด็กจ้ะไอ้เลิศมันดีเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เลิศหยุดเลยนะคุณหยุดเลยนะคุณไม่งั้นผมแจ้งตำรวจจริงด้วยเพราะคุณเพราะคุณคนเดียวนี่คุณผมตั้งหายที่ต้องโมโหคุณเนี่ยแต่วันนี้ไม่เป็นไรผมไม่อยากเอาเรื่องคุณนี่คุณกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องกันเลยนะคุณคุณโอ๊ยโอ๊ยคุณเป็นไรเปล่าผมขอโทษไม่เป็นไรหัวต้มทำหน้าที่น้องมันขาดเรียนเวลาสอบไม่พอนี่ก็เพราะเองเองคนเดียวนางทองร่วมใช่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 เพราะเองคนเดียวเลยนางทองร่วมนายยังบอกว่าเองจะไปส่งน้องเรียนหนังสือทุกวันแล้วทำไมเวลาสอบไม่พอวะแม่ไอเชียนฉันก็ต้องทำมาหากินนะจะเอาเวลาไปเฝ้ามันทั้งวันก็ไม่ได้ฉันต้องขายพวงมาลัยแล้วก็ต้องส่งหนังสือพิมพ์อีกอะเวลาสอบฉันแทบจะไม่มีโอ้ยสอบสอบอะไรกันนักหนาวะกูอยากรู้นะมึงจะเรียนไปทำไมนักหนาเรียนไปเป็นนายกหรือไงวะไม่รู้ล่ะถ้านางลื่นมันเรียนไม่จบก็เพราะว่ามีพี่สาวอย่างเองเนี่ยอ๋อแล้วไม่ลงที่ชั้นนี้อ่ะเอ้เชียนฮะยาวยาวยาวเลยเหรอต่อยาวแพมแพมแพมหมอเจ้าหมอเจ้าหมอเจ้าวะลิน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 หมอเจ้าหมอเจ้าหมอเจ้าเป็นทนายคนนั้นคนเดียวบัดนี้คุณนครินทร์ยังไม่มาเลยอ่ะสายแล้วนั้นเนี่ยแต่เขาคงมาแล้วค่ะบอสมาแล้วค่ะทุกคนมากันพร้อมแล้วค่ะบอสเอ๊ะแล้วนั่นหน้าไปโดนอะไรมาคะเจอเรื่องมาบ้ามาช้าจังวะเออรีบไปเถอะนะกว่า
ฉันหนีพี่ทองร่วมมาได้ไปไอ้เลิศเฮ้ยพี่ทองไหนมั้งไหมอ่ะเฮ้ยเลือดอาบเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะไปดิเร็วๆดิมันไหลอ่ะเงิน800 900ล้านถ้าจะโค่นใครสักคนที่เป็นบริษัทคู่แข่งต้องโค่นแบบถอนรากถอนคนขุดทิ้งอย่าให้เหลือซากไม่ต้องให้มันเผยหน้าขึ้นมาโตอีกใช่ก็แค่นครินทร์นะให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็บีบบริษัทคู่แข่งหลอกให้มันขยายกิจการแล้วก็ตัดเงินสนับสนุนลงคิดดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะส่งคนของเราเข้าไปคุมเกมข้างในหลังจากนั้นก็จะยึดมันมาเป็นบริษัทลูกของเราวิธีการกลืนดังเป็นไปตามกฎหมายรองรับทุกอย่างนครินทร์ผลประโยชน์นับพันล้านรอเราพอได้ละผมว่าคุณพ่อควรหยุดแล้วหยุดหาผลประโยชน์ด้วยการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนรวยอยู่สุขสบายมากกว่าคนที่ต้องดิ้นรนตามท้องถนนได้ซ้ำถ้าคุณพ่อจะมักได้ก็มักได้ให้พอดีดีกว่าเพราะผมไม่อยากให้ใครมาตะโกนใส่หน้าผมว่ามีญาติเป็นคนขี้โกงผมขอตัวนะดูลูกเขยฉันสิทำตัวเป็นคนดีและไอ้แผลที่หน้าเนี่ยรถกระแทกหรือว่าผู้หญิงตกแย่งก็ไม่รู้คุณแม่คะแกนี่อ่ะยาแก้ปวดกินซะไม่กินกินไปจะได้หายลุ้นพ่อแม่ฉันดีใจนะที่พ่อกับแม่มาดูใจฉันทันน่ะนี่เองจะขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมลูกโอ๊ยพ่อเจ็บจ้ะฉันเจ็บไปทั้งตัวเลยอ่ะพ่อกับแม่ก็ลองถามต้นเหตุดูสิว่าที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรอ่ะนี่เองอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะเอ็งคิดจะทำไหมเนาะแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่จงใจไปขวางรถไอ้อิ๋วอะแม่รถมันก็เลยไปคว่ำข้างทางอะดูสิฉันก็เลยเป็นแบบนี้แม่จริงเหรอลูกแม่มันน่านะนางทองร่วมนี่เอ็งคิดจะแกล้งน้องเหรอวะแม่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฉันยังเป็นขนาดเนี้ยถ้าตั้งใจฉันจะเป็นขนาดไหนคะพี่ทองพ่อแม่ฉันเจ็บไปหมดเลยอ่ะฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะนอนโรงพยาบาลอ่ะฉันต้องนอนโรงพยาบาลนะแม่ไปได้นะให้นอนห้องรวมแกก็ไม่ยอมนอนอ่ะแกรู้ไหมว่าห้องนี้คืนนึงตั้งเท่าไหร่ไปรักษาตัวเฮ้ยยืนใจไกลเลยให้น้องมานอนห้องนี้อ่ะคืนจะกี่ตังค์วะจะบอกนะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลเขาอ่ะฮะเออให้น้องมันนอนรักษากระดูกอยู่นี่แล้ววะกลับไปที่บ้านอ่ะใครจะเขาดูแลแม่ฉันขอพยาบาลพิเศษด้วยนะแม่นะเออเดี๋ยวจ้างพยาบาลพิเศษสิใครจะดูแลลูกแม่ในของลูกฉันหวังว่าแกจะรับผิดชอบกับสิ่งที่แกทำกับน้องแกนะเจ็บขาลูกเจ็บลูกเจ็บโอ๊ยแม่เจ็บพ่อเจ็บพ่อเจ็บมันเจ็บของสิสักแรงลูกมันเจ็บสิเจ็บหมดเลยทำไมคุณทำแบบนี้คะนะคุณฉีกหน้าคุณพ่อคุณแม่ฉันอะไม่ต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณยังมีหน้ากากให้เปลี่ยนอีกตั้งหลายอันแค่โดนผมฉีกหน้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังดูถูกตระกูลของฉันนะคะตระกูลของคุณเนี่ยต้องร่ำรวยสักเท่าไ
อีกกี่ร้อยกี่พันล้านถึงจะพอถ้าตระกูลของคุณเนี่ยนั่งอยู่บนรถแต่ท้องถนนเนี่ยมันเต็มไปด้วยโจรคอยปล้นคอยฆ่าผมถามหน่อยพวกคุณจะมีความสุขได้ยังไงนะคะทำอะไรก็ได้ตามที่ผมต้องการคุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันลงทุนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองไทยทิ้งนครินทร์มาเพื่อมาแต่งงานกับคุณคุณกลับไปไม่ได้หรอกเพราะหน้าคุณเนี่ยนะคนที่จะเจ็บคนที่จะอายคนหน้าด้านกลับไปไม่ได้เพราะหน้าคุณไม่มียางอายเอ็งเป็นผลิตผิดแพทย์แล้วคุณเองคุณสะอาดหรือยังไงอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยซ้ำซ้อนก่อนเจอผมก่อนเจอนครินทร์คุณผ่านผู้ชายมามากแค่ไหนผมมันไม่ใช่จุดจบของคุณหรอกรวมถึงนครินทร์ก็ไม่ใช่ไม่ค่ะ อย่ายุ่งกับชีวิตส่วนตัวของผมLet's go to heaven, dear.ขอโทษนะผมไม่พบผู้หญิงซ้ำสองก็อย่างที่ผมบอกผมเป็นผู้ชายใหญ่ไม่มีใครอยู่กับผมได้นานหรอกไอ้ผู้ชายเองซวยขอบคุณครับมันรังแกผู้หญิงนี่หว่าเฮ้ยงี้มันต้องแก้ตำรวจแล้วเนี่ยนั่นพออะไรดีกว่าเฮ้ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้าน
ค่ายาค่าห้องค่าหมอฉันจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่พี่หมอไม่ได้สั่งฉันกลับบ้านเลยนะหมอให้กลับบ้านได้แล้วแผลแค่เนี้ยเอายาไปทาเดี๋ยวก็หายหรือถ้ามันไม่หายค่อยกลับมาเอายาไปกินนี่พี่รู้ได้ไงว่าฉันหายแล้วฉันยังไม่หายเลยนะฉันยังเจ็บอยู่เลยอ่ะโอ๊ยปวดอ่ะลุกขึ้นมาเลยกลับไปนอนปวดตัวที่บ้านแกรู้ไหมว่าเงินหลายพันเนี่ยมันหายากแค่ไหนเราต้องกินต้องใช้ไหนจะค่าน้ำค่าไฟอีกล่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแกจะลุกไปเปลี่ยนดีๆหรือว่าให้ฉันหิ้วไปฮะฉันรู้แล้วนะก็ปล่อยฉันสิปล่อยแล้วส่วนเรื่องสอบฉันคุยกับครูให้แล้วนะแล้วสอบพี่ได้ด้วยล่ะไม่เงี้ยแล้วก็ยังไม่ต่อยเลยฉันกลัวนี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วแล้วไปแล้วเนี่ยเร็วๆฉันต้องไปขายวงอะไรฉันรู้แล้วไปแล้วเนี่ยแล้วเฮ้ยรู้แล้วไปแล้วพูดหลายรอบคุณนะคะเดี๋ยวฉายถอดมาลัยให้นะคะไม่ต้องโอ๊ยเสื้อไปเก็บให้นะคะอย่ายุ่งได้ไหมถึงเราจะแต่งงานกันแต่คุณก็เป็นแค่ภรรยาทางกฎหมายเท่านั้นคุณนะเราแต่งงานกันเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจคุณพ่อคุณแม่อยากลงทุนร่วมกับผมก็แค่นั้นเองแล้วถ้าคุณน้าไม่ได้อยากลงทุนร่วมกับพ่อแม่ฉายคุณน้ามาแต่งงานกับฉายทำไมคะฟังไว้นะเพราะผมเคยรับปากพ่อแม่ของผมรับปากไว้ว่าผมจะแต่งงานกับลูกของเพื่อนให้และนั่นคือคำสัญญาครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อแม่ของผมจะเสียชีวิตไปฟังไว้นับจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่แตะต้องตัวคุณอีกพบผมเองไม่ได้รักคุณแม้แต่นิดเดียวใครสนล่ะฉันจะไปทานข้าวบ้านคุณพ่อคุณแม่
ำพำพำทำอะไรพี่ผิวแต่เล่านี่แปลกนะกินที่ปากแต่ไปเมาที่ขาทำไมอ่ะแล้วมันเดินเป๋ไปเป๋มาไงพำพำพำว้าวกินแล้วแห่ๆไม่อยากกินทำไมทองจ๋าทองนอนหรือยังจ๊ะพี่ทัดเองจ้าทองมีอะไรหรอก็พี่ซื้อผัดไทยมาให้จะได้มีกำลังสมองอ่านหนังสือไงจ๊ะเฮ้ยไอ้ทัดไอ้ทองมันกินไปคนเดียวที่ไหนวะเวลาจะซื้อของฝากคนอื่นเขาเนี่ยมันต้องซื้อแบ่งให้ทั่วถึงไม่งั้นเขาจะบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเว้ยถ้าอาอยากกินอาก็เอาไปเถอะอ้าวทองแต่นี่พี่ซื้อให้ทองนะเฮ้ยพ่อบุญทุ่มไอ้ช่างไฟเนี่ยเดือนละกี่พันวะแม่ทุ่มจังพูดแบบนี้ทำแบบนี้ในสมองคิดอะไรหรือเปล่าฮะนี่อ่ะทำไมพูดอย่างนี้ฮะช่างเถอะพี่ทัศน์ผัดไทยเนี่ยเอาให้อาเชียนเถอะฉันไม่กินหรอกทองไปได้แล้วฉันจะนอนเดี๋ยวสินี่แต่พี่ซื้อมาให้ทองนะเฮ้ยไอ้ทัศน์ข้ามีเรื่องจะบอกแกอยู่เรื่องเว้ยอะไรไอ้ทองเนี่ยมันไม่ใช่ลูกห้าก็จริงนะเว้ยมันเป็นลูกติดเมียห้ามาเนี่ยแต่ข้าก็รักและเอ็นดูมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของบ้านข้าเว้ย ได้ผมเข้าใจดีเรื่องนั้นนะแต่อาก็เข้าใจไว้ด้วยนะว่าอย่าคิดหมาหมากับลูกเลี้ยงของตัวเองไม่อย่างนั้นผมก็ไม่ปล่อยไว้แน่โอ้ยโหดอ่ะโหดกลัวโอ้ยกลัวกลัวกลัวไอ้หัวไอ้เด็ดท่าทัดทัดเอ็งหิ้วกลับไปมาจะถึงแล้วมันก็บูดใช่ผมก็เลยกะจะทิ้งไงเฮ้ยใหญ่ก็ทักก็น่าจะรู้นะนอนเล่นครับกินคนเดียวเลยนะฮะไม่ต้องแบ่งใครไม่แบ่งใครสองห้องได้กินคนเดียวด้วยปานีจ้าฉันเอาหนังสือพี่มาส่งจ้าจ้าขอบใจนะจ้าท้องท้องเดี๋ยวก็จิมาเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรพี่ทัศน์ฉันถือเองได้ไปทำงานเถอะวันนี้พี่ไม่ทำงานพี่อยากจะช่วยท้องนะมาจะได้แบ่งเบาภาระท้องยังจะดื้ออีกถ้าว่างมากนะก็ไปช่วยคนอื่นมีผู้หญิงตั้งหลายคนที่รอให้พี่เขาไปช่วยเดี๋ยวก่อนทองใจร้ายกับพี่อีกแล้วนะชอบไล่พี่ไปนู่นไปนี่ผมก็รู้นี่ว่าพี่รักทองมากแค่ไหนพี่ทัศน์อย่าเอาอนาคตของพี่มาฝากไว้กับฉันเลยฉันเนี่ยยังไม่คิดเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากเรื่องเรียนแล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องอีกฉันไปส่งหนังสือพิมพ์ก่อนนะทองเดี๋ยวกันสิทองพี่ทัศน์พี่ทัศน์พี่ทัศน์ไปส่งฉันไปโรงเรียนหน่อยสิวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะพี่คือพอดีวันนี้พี่ต้องไปทำงานนะจ๊ะวันนี้พี่ไม่มีงานฉันแอบถามเพื่อนพี่มาเรียบร้อยแล้วพี่ทัศน์ไปดูหนังกันนะวันนี้มีหนังเข้าใหม่ด้วยน่าจะสนุกอ่ะไปด้วยกันนะพี่นะเด็กน้อยแม่ไอ้ครับครับเอ็งไปที่ไก่ลูกสาวข้าเลยนะมันลื่นเลิงอ่ะมันโตเป็นสาวแล้วนะเว้ยนี่จำใส่กระบาลเองไว้ด้วยนะว่าอย่ามาใกล้ชิดลูกสาวข้านางลื่นเลิงเป็นคนมีอนาคตเว้ยเดี๋ยวพอมันจบชั้นมัธยมเนี่ยข้าจะส่งไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้มันได้เจอผู้ชายรวยๆช่างไฟกระจอกเองๆอ่ะลูกข้าไม่มองหรอกจ้ะไม่มองก็ดีแล้วพี่ทัศน์พี่ทัศน์แม่เห็นไหมพี่ทัศน์ไปนู่นแล้วว่ามันไปก็ดีแล้วให้มันไปคบกับคนกระจอกกระจอกพี่สาวเองนี่แหละลื่นเองต้องจำไว้นะเองต้องเรียนให้มันสูงสูงคบคนรวยๆแต่งงานให้แม่ได้มีหน้ามีตาเราจะได้สบายกันนะลูกรู้ไหม
แม่งั้นเดี๋ยวฉันไปเรียนแล้วนะตั้งใจเรียนนะลูกนะกลับเมืองไทยนี่ฉันจะฟ้องหย่าคุณคุณทำลายชีวิตของฉันทำลายอนาคตของฉันคุณจะต้องชดใช้มันคุณรู้ไหมว่าผมผิดหวังในตัวคุณมากแค่ไหนผิดหวังทุกอย่างผิดหวังทุกข้อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมันไม่ใช่ผู้หญิงชั้นสูงอย่างที่ผมต้องการคุณมันผู้หญิงชั้นต่ำผู้หญิงหิวเงินผู้หญิงหากินเขากับแกเนี่ยทำเหมือนกับไม่ใช่ผัวเมียกันเลยทั้งที่แต่งงานกันเอิกเริกใหญ่โตมีเงินมีทองมากองเป็นร้อยล้านเขาคิดอย่างแล้วก็แกคิดอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เรื่องซื้อบริษัทเคจิอ่ะนะมันไม่ให้ความร่วมมือแถมยังทำตัวต่อต้านอีกอ่ะเพราะไม่เข้าใจจริงๆว่ามันทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเขาก็อาจจะต่อต้านพวกเราเพราะว่าเขาไม่ได้รักฉายเราสองคนแต่งงานกันเพราะว่าความเหมาะสมไม่ใช่เพราะว่าความรักความรักเหรอใครเขาพูดถึงเรื่องความรักกันคนสมัยนี้เขาแต่งงานกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละแล้วถ้านครินทร์ไม่มีประโยชน์แกจะอยู่กับเขาทำไมเอาเถอะนะดูมันไปก่อนก็แล้วกันมันอาจจะหัวแข็งแบบเจ้าเล่ห์ก็ได้อย่าลืมนะว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นนักการค้าถ้ามันไม่มีเงินเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นยังไงงั้นฉันจะรอดูถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็อย่าซะเรื่องหวยบ้างเหอะฉันเห็นแม่ฝันแล้วตีความทีไรก็ชั่วทุกทีอ่ะข้าไม่ได้เลี้ยงสูงอย่างเองนี่หนูจะได้คำนวณออกมาตัวเลขเป๊ะๆฉันเห็นแม่เสียทีไรก็บ่นงี้ตลอดอ่ะเงินมันหายากนะแม่นี่ฉันก็ต้องส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเวลาเรียนก็แทบจะไม่มีแล้วอ่ะไปเรียนสูงๆทำไมวะคนเราเกิดมาไม่ต้องเรียนสูงเรียนสูงไปเนี่ยปวดหัวตายวันหนึ่งทำงาน 7-800 เดือนเป็นหมื่นแค่นี้ก็รวยแล้วเออตอนนี้มีเงินให้อาสัก200ไหมมีแต่ไม่ให้หรอกอาก็เอาเงินไปกินแต่เหล้าอ่ะทำไมอาไม่รู้จักหาอะไรทำฮะเงินทองมันไม่ได้ตกอยู่ตามท้องถนนนะอาถ้าไม่ขยันหามันจะเจอไหมเฮ้ยนางทองทองเฮ้ยมันจะแรงไปไหมวะนี่เองกำลังด่าอยู่เนี่ยหัวแม่นะเว้ยพ่อเ
ชียร์เนี่ยเขาเป็นผัวแม่เวลาพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้มีสัมมาคารวะหน่อยยังไงเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันรู้อย่างนี้แล้วก็ช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวสิอาทำไมต้องให้ฉันกับแม่หาเลี้ยงอากับน้องด้วยแม่เอาเงินนี่ให้เลื่อนมันติดตัวไปสอบนะฉันคุยกับครูมันให้แล้วเขาให้ไปสอบวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นฉันซื้อแกงถุงเข้ามาไปแล้วนะโอ้ปากดีเหลือเกินนะวิเศษวิโสจริงๆถ้าเป็นเด็กอยู่ก็ตบให้ปากแตกเลยบ้าหรือเปล่าเงินร้อยเดียวพูดไปจนเป็นหนี้บุญคุณตลอดชาติเลยหรือไงเออนี่มันเป็นแม่กูรู้กูเป็นแม่มันกันแน่วะเนี่ยเอ้าพุทธบอกให้ไปไม่ปล่อยใช่ไหมทำไมโอ้ยเฮ้ยไปอ้าวโอเคโอ้ยปล่อยได้แล้วไปแม่นี่ไม่เก็บโอ้ยกินแต่เหล้าผมก็สงสารทองเหมือนกันนะแต่ก็ได้แค่สงสารนะผมฝากตัวหนังให้ทองด้วยนะหนังใหม่เพิ่งเข้าโรงสนุกด้วยเดี๋ยวผมไปรอที่โรงขอบใจนะไอ้ทัศข้าเป็นสาวกุ๊กโก้ด้วยเป็นแม่สื่อไอ้ทัศเอาตัวไอ้ไปสวัสดีพี่ทัศทัศตั๋วหนังไอ้ทัศตั๋วอะไรอ่ะโหนี่มันตั๋วหนังเรื่องใหม่นี่เออทัศฝากให้ทองเอ้ยให้พี่ทองเหรอพี่ทองนะพี่ทองที่แท้ก็นัดผู้ชายไปเจอในโรงหนังอ่ะนี่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพี่เอาไปให้ทองเองไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองเอาไว้เจอกันนะจ๊ะพี่แพทสุดหล พี่ทองไม่มาหรอกจ้ะพี่ทองให้ฉันมาแทนป่ะพี่ทัศไปดูหนังกันนะป่ะลื่นคือ
พี่ไม่ดูละนะเอ้ยพี่ทัศน์ไปดูเถอะนะฉันอยากดูปะพี่ทัศน์ไปกับเถอะนะนะลื่นปล่อยพี่เถอะพี่ขอโทษนะแต่ถ้าลื่นอยากดูลื่นดูคนเดียวเถอะพี่ไม่ดูละนะพี่ทัศน์พี่ทัศน์พี่ทัศนไม่มาตามนัดทองหลอกพี่โอ้ยทองไม่รักพี แล้วทำไมอ่ะทองมาหาพี่จริงๆด้วยมาหาพี่จริงๆด้วยเมืองไทยขอให้คุณอยู่ในขุมนรกทุกชาติทุกชาติไอ้ผิดเพศใครกันแน่ที่ตกนรกเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ละจ้ะพี่ทองบอกให้ฉันไปดูแลพี่ทัศน์เพราะว่าพี่ทัศน์เมาพอฉันไปฉันก็เสียตัวให้พี่ทัศน์นะจ้ะฮะเสียตัวให้ทัศน์คือตามผมคือไอ้ทัศน์ฆ่ามันไอ้ทัศน์ไอ้ทัศน์ฆ่าอย่ามาฆ่าไอ้ทัศน์รู้ไหมไอ้หนังเลื่อนเลิกเนี่ยมันยังเลี้ยงไม่จบเลยคืออะไรพัดคืออะไรคืออะไรพ่ออย่าฉันรักเขาพ่ออย่าฆ่าเขานะถ้าพ่อฆ่าเขาอ่ะฉันจะฆ่าตัวตายไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยไอ้พวกแบบนี้หมายความว่าอะไรวะเอ็งจะไม่รับผิดชอบลูกข้ากันเถอะถ้าเอ็งไม่รับผิดชอบลูกข้าข้าจะไปแจ้งตำรวจข้อหาข่มขืนไอ้ทัศน์มึงข่มขืนลูกผัวฮะลูกผัวข้ามึงไอ้ทัศน์ไอ้ทัศน์ข่มขืนลูกผัวแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาแล้วเหรอตัวดีเรื่องมึงเกิดก็มาแก่แกหลอกน้องแกไม่ทำเป็นข่มขืนจริงเหรอพี่ทัศน์แกนี่นะพ่อ
ของน้องทำไมถึงทำแบบนี้ยิงนางครับฮะยิงนางครับมองหน้าทำไมมองหน้าทำไมฮะมองหน้าทำไมไปแกอีนางบักบอกว่ารักน้องห่วงน้องทำไมได้ทำแบบนี้ยิงนางครับฮะยิงนางครับแกยิงนางบ้าแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาแล้วตัวดิที่เราเป็นเต่าที่มาแกที่เราแล้วก็ได้ยินการเป็นข่มขืนแกอย่าคนบ้าทำลายยายแม่ตาดาคนน้องตัวเองเองจะร้องไห้ไม่ได้อะไรขึ้นมาวะคนอย่างไอ้ทัศน์อ่ะถ้ามารักเองจริงไม่ปล่อยไหลไปตามน้ำแบบนั้นหรอกทำดูไม่มีหางก็เอาหมดฉันไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นหรอกพี่อ้าวแล้วเสียใจเรื่องอะไรอ่ะร้อยวันพันปีพี่ไม่เคยเห็นแกร้องไห้แบบนี้เลยอ่ะฉันเสียใจเพราะว่าฉันเสียดายอนาคตของน้องต้องโทษที่ฉันที่ดูแลน้องไม่ดีรุ่นเริงมันควรจะเรียนจบมัธยมควรจะมีอนาคตดีๆมีงานดีๆทำวาสนาเนี่ยมันแข่งกันได้เหมือนเรือเหมือนพายซะที่ไหนเล่าหึไอคนวาสนาดีๆนั่งอยู่เฉยๆก็มีราชรถมาเกยเล่าพี่โลกนี้มันไม่มีหรอกนะราชรถอะคนเรามันต้องดิ้นรนต้องคิดดีถึงจะทำดีได้มันก็จริงของแกถ้าพี่ไม่ประชดผู้ชายพี่คงไม่ต้องมาจมปากอยู่แบบนี้เต้นอะโกโก้ไปจนแก่จะแขวนเสาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยว่ะได้ทัดไปเป็นน้องเขยก็ดีนะแกก็คิดซะว่าจะได้มีคนช่วยทำมาหากินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแกอีกคนไงนะไม่ท้อนะจ๋าพี่ฉันขอบคุณพี่มากนะคุณนาคะยังไม่นอนอีกเหรอถ้าฉันนอนแล้วเนี่ยผมคงไม่มาเห็นคุณยืนอยู่ตรงนี้ตอนตีหนึ่งตีสองใช่ไหมมีอะไรคงเป็นเรื่องสำคัญสินะไม่งั้นคงไม่อดทนรอขนาดนี้ฉันจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยนะคะเพื่อนฉันคนนี้เราเคยเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้เขามีปัญหาครอบครัวนิดหน่อย
เลยอาจจะมาพักอยู่กับเราสักระยะเพื่อนคุณใครกลับบ้านนะลินขอบใจมากนะชายเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันยังมีบ้านแล้วนาคารินสามีของเธอล่ะอ๋อนาเขาติดธุระเขาไม่ว่างเธอไม่ต้องห่วงนะลินตอนนี้เธอมีเพื่อนคนนี้แล้วอ่ะเธอไม่ต้องการใครแล้วล่ะชายหวังว่านาคารินเขาคงจะไม่รังเกียจแม่ไม้อย่างฉันนะไม่หรอกป้าคิดถึงจังเลยอ่ะไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าไปเป็นไงบ้างอ่ะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยมากเนี่ยไฟเหมือนจะดีเลย์นิดนึงเลยอ่ะแม่เห็นพี่ทัศน์ไหมอ่ะเห็นพี่ทัศน์ไหมเห็นมันออกไปแต่เช้าอ่ะทำไมลูกไอ้ทัศน์มันทำอะไรลูกบอกพ่อมาเดี๋ยวพ่อกระเทือนมันเองมันอยู่ไหนโอ้ยพ่ออย่าเพิ่งยุ่งตอนนี้ได้ไหมแม่แล้วพี่ทัศน์ไปตั้งแต่กี่โมงอ่ะแล้ววันนี้มันวันหยุดนะแม่พี่ทัศน์จะออกไปไหนทำไมอ่ะนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะแม่นี่มันจะเที่ยงแล้วโว้ยนี่ใจคอจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยไงก็นอนแบบนี้อ่ะพวมเนี่ยไม่หายอ่ะที่ดีนะที่มีทัศน์มาอยู่ด้วยอ่ะช่วยค่าออกค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสารค่าอะไรแบ่งเบาภาระข้าบ้างอ่ะแล้วก็ค่าเหล้าพ่อด้วย ไหนๆก็ไหนๆล่ะไอ้ค่าเสียหายเราก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกเราได้ตัวมันมาแล้วก็ได้เงินเดือนมันใช้ต่อเดือนก็พอแล้วอุ้ยพ่อเฮ้ยพี่ทัศน์หายไปไหนตั้งแต่เช้าอ่ะไปที่ไหนวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยจะเดินไปไหนวะอ๋อถ้าเดินไวแบบนี้ไปตามหาผัวโอ้โหเนี่ยหรอเรือนหอของเธอกับนครินยินดีต้อนรับนครินโอ้น่าเสียดายเนาะถ้าเป็นฉันไม่มีอะไรหรอกจ้ะฉันแค่เหนื่อยอะอยากพักผ่อนเต็มทีละจ้าแม่ริยาจ๋ารบกวนช่วยดูแลห้องคุณให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะค่ะค่ะป้าจารินทองพี่นึกแล้วว่าทองต้องอยู่ตรงนี้มีอะไรอ่ะพี่อยากจะอธิบายเรื่องเมื่อคืนนี้พี่จะอธิบายอะไรที่ฉันโกรธเพราะว่าพี่ทำลายอนาคตของน้องสาวฉันลื่นเริงมันควรจะมีอนาคตที่ดีควรจะเรียนหนังสือให้จบมันจะหางานทำหรือว่าเรียนต่ออะไรก็ได้พี่ทัศน์พี่ทัศน์ควรจะยับยั้งชั่งใจให้เป็น
เพราะว่าพี่ทัศโตแล้วทองทองพี่เสียใจพี่ไม่ได้ตั้งใจคือพี่คิดว่าพี่คิดว่าคนใหญ่ทองร่วมมันจะนอนกับผู้ชายง่ายอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะทองพี่ถ้าอะไรมันง่ายสำหรับฉันป่านนี้ฉันมีลูกไม่มีพ่อเป็นขโยงไม่นานแล้วพี่จำไว้นะชีวิตอะถ้าทำให้มันยากมันก็ยากถ้าทำให้มันง่ายมันก็ง่ายแต่มันจะดีสักแค่ไหนอะมันอยู่ที่ตัวเราทองทองพี่ทัศน์พี่ทัศน์พี่ทัศน์แบบนี้นะฮัลโหลได้เดี๋ยวผมรีบไปเลยแค่นี้นะทองฟังพี่ก่อนสิทองพี่ทัศน์ฉันเป็นเมียพี่นะพี่จะไปตามมันทำไมพี่ทัศน์นี่ทองพี่ทัศน์เฮ้ยทองระวังทองทองคุณทองพี่ทัศน์ทองทองเป็นไรไหมทองทองไม่เอาสิทองทองทองจะบอกอะไรให้นะเรื่องมันเป็นเพราะเรื่องคนเดียวที่ทำให้พี่ทองเขาต้องถูกรถเฉียวรถชนนี่พี่ทัศน์เป็นเพราะพี่ทัศน์ต่างหากถ้าพี่ทัศน์กับพี่ทองไม่นัดเจอกันนะเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกอ๋อนี่พี่สองคนคิดจะสวมเขาให้ฉันใช่ไหมอะไรนะสวมเขาอย่างนั้นเหรอนี่ใครจะสวมเขาให้ใครพี่ก็แค่กันจะก็แค่เหรอก็แค่นัดเจอกันใช่ไหมใช่สิพี่รักพี่ทองแต่นั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้พี่มีเมียแล้วรู้ไหมไอ้พวกที่มันชอบแย่งผัวคนอื่นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่านางบาปไงแต่สิ่งที่ลื่นพูดเนี่ยแล้วที่พี่ทองอ่ะมันโดนรถชนเพราะการตามสนองมันที่มันแย่งผัวคนอื่นOh, my God.
ดาบพาไปสอบสวนครับไปโอ้สารวัตรยอดเยี่ยมมากครับเจอตัวจนได้นะครับเนี่ยในท้องที่ของเรานะครับคดีโรคลมพัดส่วนใหญ่นอกจากคดียาเสพติดแล้วก็เป็นการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชนหรือที่เรียกว่าสลัมครับแล้วคดีจี้ปล้นล่ะโอ้ไม่ค่อยมีครับเพราะไม่ค่อยมีอะไรให้จี้ให้ปล้นกันจนครับแต่คดีที่น่าชวนปวดหัวมีอยู่คดีครับท่านสารวัตรนั่นก็คือคดีแย่งแย่งอะไรอ่ะแย่งผัวพี่ทองพยายามแย่งพี่ไปจากฉันฉันรู้นะที่มันหนีออกจากโรงพยาบาลอ่ะเพราะว่ามันกำลังเรียกร้องความสนใจแล้วฉันก็รู้ดีที่มันทำตัวเป็นคนดีมีการศึกษาเพราะมันจะเหยียบให้ฉันน่ะดูต่ำดูจงดีไปเลยถ้าทองเขาคิดเหมือนลื่นนะป่านนี้ทองคงมีผัวมีแฟนเป็นเด็กรถสองแถวแล้วนี่พี่ทัศน์ทำไมพี่ต้องเข้าข้างพี่ทองด้วยอ่ะหาอะไรทำซะบ้างนะสมองจะได้เลิกคิดอยู่แต่เรื่องเดียวไอ้เรื่องหาผัวเนี่ยพี่จะบอกให้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรทำมากกว่าเยอะทำแล้วสนุกด้วยจะได้เลิกฟุ้งซ่านทุกทีเบื่อเว้ยพี่ทัศน์แล้วที่พี่ทองมันหนีออกจากโรงพยาบาลน่ะว่าไงกลับมาเดี๋ยวนี้นะไปยังไงพี่ทัศน์ทองร่วมเป็นอะไรอ่ะนั่นน่ะดิแล้วทำไมจะต้องหนีออกจากโรงพยาบาลด้วยหรือว่ามันท้องฮะมันท้องเลยเหรชีวิตของนางทองร่วมต้องดีขึ้นกว่านี้ผมคิดแล้วว่าคุณต้องอยู่นี่หนีออกจากโรงพยาบาลมาทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรค่ะยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบเท่าไหร่เท่าไหร่หมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่าค่าตกใจค่าเสียเวลาค่าเจ็บตัวรวมทั้งหมดแล้วเท่าไหร่เก็บเงินของคุณไว้จ่ายค่าตัวผู้หญิงพวกนั้นเถอะฉันตกใจฉันเสียเวลาฉันเจ็บตัวฉันไม่คิดเงินคุณหรอกเพราะถือว่าเป็นความประมาทของฉันเองด้วยเงินของคุณอาจจะใหญ่แต่มันไม่สำคัญไปกว่าเกียรติคนจนอย่างฉันหรอกแกรู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสทำเงินเลยนะเว้ยเออใช่
ถ้าถูกรถชนขนาดเนี้ยมันต้องเรียกค่าเสียหายให้หนักรถนะเว้ยนานๆมันจะชนกันทีนึงถ้าเจ็บตัวขนาดเนี้ยมันต้องเรียกค่าเจ็บตัวเยอะๆเข้าไว้ทองทองนี่ทองเป็นอะไรมากไหมอ่ะนี่พี่ทัศน์พี่ทองคงเป็นอะไรไม่มากหรอกถ้าเป็นอะไรมากก็คงเรียกเราค่าเสียหายไปแล้วแต่นี่ไม่เป็นแสดงว่าไม่ได้เจ็บอะไรนี่เจ็บไม่เจ็บก็ต้องเรียกค่าเสียหายเว้ยนี่ได้รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้อะไรไหมเอามาสิโอ้ยแม่ฉันไม่นอนแล้วนะเอาทองเดี๋ยวก็สีทองพี่ทัศน์เฮ้ยไอ้ทองคุณแกดูเรื่องก่อนแล้วบอกว่าโทรศัพท์อะไรมีไหมโทรทะเบียนรถมีไหมไอ้ทองนักทองรวบทำตัวเป็นนางเอกไปได้นี่พี่ทัศน์มองมันทำไมเข้าห้องไปสิแม่ละเอียดคุณลินยังไม่ลงมาเหรอจ๊ะยังค่ะดูเหมือนว่าฉันจะแจ้งให้คุณทราบแล้วนะคะว่าฉันจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยถ้าคุณรับรู้แล้วฉันจะได้ไม่ต้องโทรแจ้งเลขาของคุณว่าวันไหนบ้างที่คุณควรจะกลับมาทำหน้าที่ของสามีผมทราบแล้วอรุณสวัสดิ์จ้ะเพื่อนอ้าวลินนี่ลินฉันยังไม่ได้แนะนำให้เธอรู้จักเลยใช่ไหมนี่นะคะลินสามีฉันเองอะสวัสดีค่ะผมต้องไปละพอดีมีประชุมแต่เช้าคุณนายคะหวังว่าจะไม่รังเกียจนะคะถ้าฉันจะขอติดรถคุณออกไปข้างนอกด้วยเชิญเดี๋ยวฉันต้องออกไปทำธุระข้างนอกไปก่อนนะเพื่อนค่ะแม่ละเอียดค่ะค่ะได้ค่ะให้หยุดรักมันคงสายไม่ง่ายหรอกวันนี้เพราะหัวใจที่ฉันมีเธอไปทั้งใจติดที่เธอยังไม่เข้าเราจะรักกันยังไงทำบาปไว้เมื่อไรฟ้าถึงแกล้งกัน